มาดูตัวเล็กกันบ้างครับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ครับก่อนจะเจอกับคิวบาในเกมที่2ของกลุ่ม B ในช่วงค่ำวันนี้นะครับในศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกช่วงทุ่มครึ่งครับมิเกลโรดิโกครับเฮดโค้ชของทีมฟุตซอลไทยนะครับได้นำลูกทีมนั้นกลับมาลงสนามฝึกซ้อมอีกครั้งหลังจากที่ฟื้นฟูร่างกายที่โรงแรมนะครับโดยเน้นเรื่องของการซ้อมแท็กติกในเกมกับคิวบารวมถึงการจบสกอร์ใช้เวลา1ชั่วโมง15นาทีครับก่อนการฝึกซ้อมนะครับสุภวุฒิเถื่อนกลางบอกว่าตอนนี้ทีมพร้อม 100% ครับในการชนกับคิวบาครับทุกคนมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นหลังจากนัดแรกเอาชนะโครเอเชียมาได้แมตช์ที่2ทุกคนตั้งเป้าว่าจะเก็บ3แต้มนะครับเพื่อการันตีเข้ารอบให้ได้ครับเป้าหมายส่วนตัวอย่างแรกคืออยากช่วยทีมเก็บชัยชนะให้ได้ก่อนส่วนเรื่องของการยิงประตูก็ขึ้นอยู่กับรูปเกมแล้วก็แท็กติกของโค้ชในการเข้าทำครับเมื่อ8ปีที่แล้วครับในฟุตซอลโลก2016เจ้าตัวสามารถทำแฮตทริกในเกมเจอกับคิวบาได้ครับซึ่งเป็นแฮตทริกแรกในการเล่นฟุตซอลโลกของเขาด้วยครับก็ยังคงเป็นความทรงจำที่ดีจนถึงปัจจุบันครั้งนี้หากมีโอกาสก็หวังว่าจะยิงช่วยทีมชาติไทยให้ได้ครับแต่ตัวก็บอกว่าทีมยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงนะครับในเรื่องของการแก้เพรสซิ่งครับเพราะเกมที่ผ่านมาจะกับโครเอเชียทำได้ไม่ดีนักนะครับส่วนใหญ่จะเน้นรับเป็นหลักการเจอกับคิวบาก็ต้องเปลี่ยนโหมดในการเล่นให้เร็วครับเพราะคิวบาก็คงไม่อยากแพ้ทีมไทยเหมือนกันนะครับเขาก็ต้องขึ้นมาเพรสแดนบนครับก็ต้องทำให้ดีกว่าเดิมต้องพาบอลขึ้นหน้าไปให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็ฝากถึงแฟนฟุตซอลชาวไทยครับช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์กันให้เยอะๆครับในฟุตซอลโลกนัดที่2ครับซึ่งถือว่าเป็นเกมสำคัญในการเข้าสู่รอบต่อไปด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมเทนสปอร์ตนะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางของเทนช่อง16ครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดในรายการสดทุกๆรายการนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายครับ